สวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันเกียรติยาธรรมวิพัฒน์ค่ะผมร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภครับวันนี้สถานีโทรทัศน์ช่อง9 Mcot HD ขอนำคุณผู้ชมมาติดตามชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2559และ2560ณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทสำหรับรางวัลนี้นะคะมอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการประดุงคันวิชาชีพจากทั่วทุกมุมโลกค่ะซึ่งเป็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาตินะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2559ในวันนี้คือมาดามอูซินเจียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลสร้างความรู้จากการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอย่างมากครับและผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2560คือศาสตราจารย์กิติคุณดร.อุยซุกคิมจากสาธารณรัฐเกาหลีผู้นำในการกำหนดนโยบายและพัฒนาด้านการพยาบาลในการดูแลสุขภาพของชุมชนในระดับปฐมภูมิและการดูแลที่บ้านซึ่งช่วยให้ประชาชนในประเทศที่ยากจนโดยเฉพาะมารดาและเด็กมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราไปติดตามรับชมสารคดีประวัติความเป็นมาและผลงานของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลกันค่ะรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นรางวัลระดับนานาชาติที่พิจารณาให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากทุกประเทศทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์ในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตนับเป็นรางวัลที่มีเกียรติยศสูงสุดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เนื่องในวโรกาส100ปีแห่งการพระราชสมภพในปีพุทธศักราช2543สภาการพยาบาลโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาบุญทองด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศได้เสนอจัดให้มีรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนี้ขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์และเทิดพระเกียรติยศให้ยืนยงอยู่ตลอดไปและขจรกระจายไปในระดับนานาชาติเช่นเดียวกับที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้เสนอการจัดตั้งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเพื่อถวายพระเกียรติยศแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์ไทยเนื่องในวโรกาสครบ100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช2535สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จนเป็นที่ประจักษ์ในใจของผู้ประกอบวิชาชีพนี้ทุกคนเพราะนอกจากจะทรงเคยศึกษาวิชาชีพนี้ด้วยพระองค์เองแล้วยังทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการสาธารณสุขเป็นคุณูปการตลอดพระชนชีพได้ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทั้งด้านการแพทย์
การพยาบาลการสาธารณสุขการศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประสบกรณิกรอย่างทั่วถึงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความสำคัญในระบบสุขภาพของประเทศผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลปฏิบัติภารกิจประจำอยู่ในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับรวมทั้งการให้บริการที่บ้านและในชุมชนครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วยการดูแลรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพสำหรับในสถานบริการที่มีผู้ป่วยในพยาบาลเป็นบุคลากรสาขาเดียวในระบบสุขภาพที่ให้การดูแลผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงส่วนในหน่วยบริการปฐมภูมิและในชุมชนพยาบาลเวชปฏิบัติมีบทบาทอย่างสำคัญในการรักษาพยาบาลขั้นต้นทำให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือแก้ปัญหาสุขภาพที่จำเป็นอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีวิชาชีพนี้จึงเป็นวิชาชีพที่ต้องเสียสละอดทนและงานหนักอย่างมากพยาบาลทุกคนได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นและปฏิบัติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีความมั่นคงและดำเนินการได้เป็นการถาวรเมื่อได้จัดตั้งรางวัลเรียบร้อยแล้วรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลและคณะทำงานจึงได้เสนอให้สภาการพยาบาลจัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินงานเกี่ยวกับรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2543และได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธินับเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งประเทศรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นรางวัลที่พิจารณามอบให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในภูมิภาคตะวันออกเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้25ประเทศตั้งแต่พุทธศักราช2543ถึงปีพุทธศักราช2551และขยายการให้รางวัลเป็นทุกประเทศทั่วโลกในปีพุทธศักราช2552รางวัลนี้ประกอบด้วยประกาศนียบัตรโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณและเงินจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในระยะเริ่มแรกและปัจจุบันเงินรางวัลปรับเป็นจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลคือองค์กรหลักของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้แก่สภาการพยาบาลสมาคมพยาบาลสมาคมผดุงครรภ์และสำนักหรือกองการพยาบาลโดยรายชื่อผู้ได้รับการเสนอนามจะต้องผ่านการรับรองของทั้ง3องค์กรของประเทศนั้นการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลนั้นจะมี3ขั้นตอนคือคณะกรรมการกลั่นกรองจะกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดออกก่อน
ให้เหลือเฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบจากนั้นคณะกรรมการนานาชาติซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย7คนผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติ6คนร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และจัดเรียงลำดับผู้มีผลงานดีเด่นตามลำดับและนำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อพิจารณาตัดสินนับตั้งแต่เริ่มจัดให้มีรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นในปีพุทธศักราช2543สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ทรงพระกรุณาเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการประชุมกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลและเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยมูลนิธิได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าให้จัดพิธีพระราชทานรางวัลณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์พระบรมมหาราชวังและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลและต่อมาได้พระราชทานเลี้ยงน้ำชาเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเรื่อยมาเป็นประจำทุกปีปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับเป็นองค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้การดำเนินการรางวัลเป็นไปในลักษณะเดิมต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วโลกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพ.ศ. 2559และ2560ค่ะท่านนี้คือมาดามอูซินเจียนนะคะเป็นผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลประจำปี2559ค่ะมาดามอูซินเจียนอายุ58ปีนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำทางการพยาบาลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของพยาบาลและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของประเทศจีนในช่วงที่มีการระบาดของโรคซาร์สท่านได้ปรับระบบการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้มีความเข้มแข็งขึ้นค่ะส่วนท่านนี้นะคะก็คือศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.อุยซุกคิมค่ะจากสาธารณรัฐเกาหลีนะคะเป็นผู้บุกเบิกที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยของประเทศเป็นผู้นำทางด้านการกำหนดนโยบายสุขภาพในระดับชาติและนานาชาติที่ทุ่มเทเพื่อเป้าหมายของการพัฒนาสุขภาพในศตวรรษขององค์การอนามัยโลกด้านมารดาและเด็กในประเทศที่ยากลำบากในทวีปแอฟริกาหลายประเทศได้บรรลุเป้าหมายปัจจุบันนอกจากเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยยองเชแล้วยังเป็นประธานมูลนิธิพยาบาลเกาหลีอุปนายกสมาคมสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชนเกาหลีด้วยนะคะท่านเป็นพยาบาลคนแรกค่ะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านการบริการสุขภาพในประเทศที่ด้อยพัฒนาซึ่งได้ทุ่มเทพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่จนประสบความสำเร็จเป้าหมายมากกว่า20ประเทศอย่างเช่นเอธิโอเปียกาน่าแล้วก็เปรูค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2559และ2560นะคะซึ่งจัดขึ้นที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะสำหรับหมายกำหนดการในวันนี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2559และ2560ค่ะโดยศาสตราจารย์คีตคุณสมจิตหานุเจริญสกุลนะคะท่านเป็นผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะนำผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2559เข้ารับพระราชทานรางวัลค่ะอีกท่านนึงคือรองศาสตราจารย์ประคินสุจฉายาเลขานุการคณะกรรมการพิจารณานานาชาตินะคะพิจารณารางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะนำผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2560เข้าสู่พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์นะคะหลังจากผู้ได้รับพระราชทานรางวัลทั้งสองท่านได้รับพระราชทานรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะมีพระราชดำรัสค่ะหลังจากนั้นแล้วกรมวังจะเชิญผู้ที่ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาประธานองคมนตรีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพร้อมผู้ติดตามและคณะกรรมการนานาชาติพิจารณารางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไปยังที่ที่กำหนดเพื่อรอเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณพระที่นั่งสมมุติเทวราชอุปบัตินะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะคือบรรยากาศภายในบริเวณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ค่ะเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องกับท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาททางด้านตะวันออกยาวขนานกับมุกกระสันเมื่อแรกสร้างนั้นเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นพระที่นั่งองค์แรกที่ได้มาประทับในหมู่พระราชมณฑีจึงพระราชทานนามว่าพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ต่อมาได้มีการสร้างพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารขึ้นค่ะจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงพระที่นั่งองค์นี้เป็นห้องพระราชทานเลี้ยงพระที่นั่งองค์นี้นั้นได้ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลานะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อลงแล้วสร้างพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์องค์ใหม่ขึ้นแทนค่ะจัดเป็นห้องพระราชทานเลี้ยงเช่นเดิมนะคะพระที่นั่งองค์นี้สร้างขึ้นใหม่สร้างเป็นตึก2ชั้นค่ะมีขนาดยาวเท่ากับพระที่นั่งองค์เดิม2องค์รวมกันองค์พระที่นั่งก่ออิฐถือปูนส่วนโครงสร้างโครงหลังคาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นบนนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นห้องพระราชทานเลี้ยงสามารถจุแขกได้ 70-80 คนค่ะมีความโปร่งและดูโอโถงนะคะมีตราพระจุลมงกุฎประกอบลายมงคล8อยู่ตามสภาพเดิมแต่ว่าตัวลายทำให้โปร่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีลายปูนปั้นสลักลายเสาเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี2500นะคะเพื่อใช้เป็นห้องพระราชทานเลี้ยงรับรองพระราชทานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะชั้นประมุขของประเทศต่างๆนี่แหละค่ะคือความงดงามของพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์นะคะซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานในวันนี้ค่ะซึ่งผู้ที่ได้มาแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้นำเหล่าทัพคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทูตานุทูตข้าราชการพลเรือนคณะกรรมการสภาการพยาบาลและแขกผู้มีเกียรติทั้งหมดนี้ที่ได้เข้ามาร่วมในเป็นสักขีพยานนะคะในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2559และ2560ค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้ทราบประวัติคร่าวๆกันไปแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2559และ2560นะคะดิฉันขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับประวัติของผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลในปี2559ค่ะท่านคือมาดามอูซินเจียนนะคะมาดามอูซินเจียนอายุ58ปีค่ะ
ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำทางการพยาบาลที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของพยาบาลและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของประเทศจีนค่ะในช่วงที่มีการระบาดของโรคซาร์สนั้นท่านได้ปรับระบบการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้มีความเข้มแข็งขึ้นค่ะแล้วก็มีการอบรมพยาบาลด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคซาร์สทำให้การดูแลผู้ป่วยโรคซาร์สที่มีอาการหนักกว่า300คนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่พบการติดเชื้อในกลุ่มพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยดังกล่าวค่ะมาดามอูนั้นสำเร็จการศึกษาพยาบาลระดับประกาศนียบัตรอนุปริญญาปริญญาตรีและปริญญาโทนะคะที่โรงเรียนพยาบาลของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ปักกิ่งยูเนียนประเทศจีนในปี2524ถึง2548ตามลำดับนะคะแล้วก็ได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การแพทย์ลินดาโลมาสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2534ด้วยค่ะหลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วนะคะมาดามอูก็ได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการเป็นพยาบาลประจำการในหอผู้ป่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลวิทยาลัยแพทยศาสตร์ปักกิ่งยูเนียนท่านเป็นพยาบาลผู้ป่วยด้วยความรักความเมตตาและเอาใจใส่จนไปที่ชื่นชมและยอมรับนับถือจากผู้ป่วยและญาติทำให้ผู้ป่วยมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาลค่ะต่อมาเมื่อปี2539ถึง2541นะคะมาดามอูนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและในปลายปีพ.ศ. 2541จนถึงปัจจุบันก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งนั้นนะคะซึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลที่ดีใน10อันดับต้นของประเทศจีนค่ะในช่วงที่มีการระบาดของโรคซาร์สนะคะในประเทศจีนนั้นก็ได้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ท่านทำงานอยู่มาดามอูทำงานทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดติดต่อกันนาน2เดือนท่านจัดให้มีการระบบเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลนำทีมพยาบาลให้การพยาบาลผู้ป่วยกว่า300คนอย่างเข้มแข็งนะคะนอกจากนี้ยังได้เป็นอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโรคซาร์สที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักเพื่อเป็นแบบอย่างซึ่งก็เป็นที่ชื่นชมของพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยจำนวนมากด้วยค่ะมาดามอูนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศจีนนะคะรับผิดชอบงานวิชาการของสมาคมเป็นรองนายกสมาคมพยาบาลของเมืองปักกิ่งในวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นมาดามอูจะเดินทางไปต่างเมืองค่ะเพื่อให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพยาบาลที่อยู่ห่างไกลรวมทั้งเป็นปากเป็นเสียงให้กับพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีและสตรีในชุมชนด้วยในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการบริหารของสหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีนค่ะค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าจะมีความงดงามเพียงใดนะคะเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือว่าการพดุงครรภ์นะคะซึ่งก็เป็นราชฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะซึ่งผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลนี้จะได้รับรางวัลพร้อมกับโล่รางวัลนะคะพร้อมกับเงินรางวัลจำนวน30,000ดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะเป็นรางวัลที่เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลและเข้ารับพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปีค่ะปีละ1รางวัลนะคะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาค่ะแล้วก็ตั้งแต่ปี2552การพิจารณาให้รางวัลได้ขยายไปยังประเทศต่างๆในทุกภูมิภาคทั่วโลกค่ะซึ่งรางวัลผู้ได้รับพระราชทานรางวัลนั้นจะประกอบไปด้วยประกาศนียบัตรนะคะโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลด้วยนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลแล้วจำนวนทั้งหมด16ท่านนะคะแล้วก็ในปีนี้ด้วยก็รวมทั้งหมดเป็น18ท่านด้วยกันนะคะที่ได้รับพระราชทานรางวัลนี้นะคะก็มาจากหลากหลายประเทศด้วยกันค่ะทั้งสาธารณรัฐเกาหลีนะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนจากประเทศไทยก็มีจากอินเดียนะคะแล้วก็มีจากญี่ปุ่นจากมองโกเลียบังกลาเทศนะคะหลายๆประเทศด้วยกันค่ะมอบให้กับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะคะที่จะได้รับพระราชทานรางวัลนี้ไปนะคะ
อีกท่านหนึ่งค่ะที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2560นะคะคือศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.อุ่ยซุกคิมค่ะจากสาธารณรัฐเกาหลีนะคะท่านอายุ71ปีแล้วนะคะเป็นผู้บุกเบิกที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยของประเทศเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรกในสาธารณรัฐเกาหลีแล้วก็ได้วางรากฐานที่เข้มแข็งในศาสตร์ทางการพยาบาลและการวิจัยเป็นผู้นำทางด้านการกำหนดนโยบายสุขภาพในระดับชาติแล้วก็นานาชาติด้วยค่ะท่านนั้นทุ่มเทเพื่อเป้าหมายของการพัฒนาสุขภาพในศตวรรษขององค์การอนามัยโลกด้านมารดาและเด็กในประเทศที่ยากลำบากในทวีปแอฟริกาหลายประเทศให้บรรลุเป้าหมายปัจจุบันนอกจากจะเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยยองเชแล้วนะคะท่านยังเป็นประธานมูลนิธิพยาบาลเกาหลีรองนายกสมาคมสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชนเกาหลีแล้วก็เป็นกรรมการบริหารระดับภูมิภาคของสมาพันธ์นานาชาติด้านสุขภาพการเจริญพันธุ์ของประชากรโลกด้วยนะคะดร.คิมนั้นสำเร็จการศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาตรีค่ะในปี2511นะคะจากมหาวิทยาลัยยองเชแล้วก็ปริญญาโทด้านการสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยเดียวกันค่ะส่วนปริญญาโทนั้นและปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบอสตันแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกานะคะขณะนี้ท่านองคมนตรีก็ได้เดินทางมายังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแล้วนะคะท่านพลเอกสุริจุลานนท์นะคะท่านพลากรสุวรรณรัตน์นะคะอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไว้ว่าวันนี้มีแขกผู้มีเกียรติหลายต่อหลายท่านด้วยกันค่ะที่มาร่วมในงานพิธีสำคัญนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นท่านคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีท่านผู้นำเหล่าทัพคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทูตานุทูตข้าราชการพลเรือนคณะกรรมการสภาการพยาบาลและแขกผู้มีเกียรติหลายๆท่านด้วยกันค่ะที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในงานพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2559และ2560นะคะค่ะสำหรับผลงานของดร.คิมนั้นก็มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานทางวิชาการนั้นดร.คิมได้รับเชิญให้เป็นองค์ปาฐกในที่ประชุมต่างๆมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลสุขภาพชุมชนแล้วก็การดูแลสุขภาพที่บ้านการพัฒนาแล้วก็การจัดโครงสร้างระบบการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิมีผลงานที่ตีพิมพ์ทางวิชาการและงานวิจัยมากกว่า60เรื่องด้วยกันค่ะดร.คิมนั้นได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นสิทธิ์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยยองเชสาธารณรัฐเกาหลีและมหาวิทยาลัยบอสตันสหรัฐอเมริกาเป็นนักวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยยองเชรางวัลผู้ประสบความสำเร็จจากสมาคมการพยาบาลชุมชนแล้วก็จากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศค่ะนอกจากนี้ยังเป็นผู้อุทิศตนเพื่อวิชาชีพการพยาบาลในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างมากนะคะเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายและพัฒนาผู้นำทางด้านการพยาบาลในการดูแลสุขภาพของชุมชนในระดับปฐมภูมิและก็การดูแลที่บ้านช่วยให้ประชาชนในประเทศที่ยากจนโดยเฉพาะมารดาและเด็กมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้แหละค่ะทำให้ทั้งสองท่านนั้นได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2559และประจำปีพุทธศักราช2560นะคะเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นมีความสามารถมากมายนะคะซึ่งก่อประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติทั้งหลายทั้งปวงที่ได้รับกันนะคะค่ะสำหรับมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้นนะคะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันที่19ตุลาคม2543ค่ะแล้วก็ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงรับเป็นประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาค่ะนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดแก่วิชาชีพการพยาบาลและก็การผดุงครรภ์นะคะปัจจุบันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระราชูปถัมภ์ต่อจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2551และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การดำเนินการรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นไปในลักษณะเดิมต่อไปค่ะสำหรับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้นนะคะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์นอกจากได้เคยทรงศึกษาวิชาชีพนี้ด้วยพระองค์เองแล้วยังได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อวงการพยาบาลและการสาธารณสุขเป็นคุณูปการค่ะอาทิทรงรับเป็นกรรมการอำนวยการของสมาคมนางพยาบาลแห่งกรุงสยามในระยะแรกๆของการก่อตั้งสมาคมวิชาชีพนี้นะคะแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมการประชุมกรรมการตลอดจนพระราชทานแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ทำให้วิชาชีพนี้ได้พัฒนามาเป็นลำดับค่ะทัดเทียมกับนานาอารยประเทศในปัจจุบันนอกจากนั้นแล้วนะคะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยไว้ในพระราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปี2500และทรงรับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสิริราชไว้ในพระราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปี2526ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่พยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วทั้งประเทศค่ะสำหรับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนี้ค่ะเป็นรางวัลที่พิจารณาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือว่าการผดุงครรภ์จากประเทศต่างๆในเอเชียใต้เอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยกำหนดพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลและจัดพิธีพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปีปีละ1รางวัลค่ะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาและตั้งแต่ปี2552นะคะการพิจารณาให้รางวัลได้ขยายไปยังประเทศต่างๆในทุกภูมิภาคทั่วโลกค่ะซึ่งรางวัลประกอบไปด้วยประกาศนียบัตรโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน10,000ดอลลาร์สหรัฐค่ะและในปี2557นะคะซึ่งเป็นปีที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีดำเนินงานมาครบ15ปีค่ะคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีมติให้ปรับเพิ่มเงินรางวัลเป็นจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะคะเมื่อสักครู่เป็นโล่รางวัลนะคะนี่เป็นประกาศนียบัตรค่ะที่เห็นกันในขณะนี้นะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะมีพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2559และ2560นะคะขณะนี้ทุกท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนั้นก็รอเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2559และ2560ค่ะอ
สำหรับการพระราชทานรางวัลคุณผู้ชมบางท่านจะสงสัยว่าทำไมถึงได้จัดขึ้น2ครั้งพร้อมกันนะคะเนื่องด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะได้เสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อวันที่13ตุลาคม2559ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานมูลนิธิจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมีพระราชวินิจฉัยแจ้งให้มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2559ออกไปก่อนนะคะในครั้งนี้จึงมีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลเป็นจำนวน2ท่านด้วยกันนะคะสำหรับครั้งนี้ในปี2560นะคะได้มีผู้เสนอเข้าพิจารณารางวัลจำนวน28ท่านด้วยกันนะคะซึ่งเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายบุคคล26รายแล้วก็กลุ่มบุคคล2รายจาก26ประเทศค่ะคือสาธารณรัฐอินเดียสาธารณรัฐเซาท์ซูดานสาธารณรัฐเกาหลีรัฐสุลต่านโอมานสาธารณรัฐเคนยานะคะแล้วก็มีแคเมรูนไต้หวันราชอาณาจักรสวีเดนนะคะมีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเปรูอียิปต์รวมทั้งอัฟกานิสถานซิมบับเวยูกันดาเฮติอิหร่านแล้วก็สุรินามค่ะขณะนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแล้วนะคะเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทสู่พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์นะคะขณะนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมจิตหานุเจริญกุลนะคะได้นำผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2559และ2560เข้าสู่พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ค่ะขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาบุญทองในนามคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้นำเหล่าทัพองค์กรอิสระคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทูตานุทูตข้าราชการพลเรือนคณะกรรมการสภาการพยาบาลและแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายที่พร้อมกันณที่นี้รู้สึกสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2560ซึ่งในวันนี้มีผู้ได้รับการตัดสินให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช2559และประจำปีพุทธศักราช2560เข้ารับพระราชทานรางวัลพร้อมกันคณะกรรมการมูลนิธิได้พิจารณาคัดเลือกพยาบาลและผดุงครรภ์วิชาชีพจากประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช2559และประจำปีพุทธศักราช2560บัดนี้ผลการตัดสินแล้วเสร็จข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตประกาศเกียรติคุณและเบิกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2559เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลในลำดับแรกคือมิสอูซินเจียนนางสาวอูซินเจียมปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลวิจัยแพทยศาสตร์ปักกิ่งยูเนียนสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับการยกย่องว่า
เป็นผู้นำคนสำคัญทางการพยาบาลที่ได้อุทิศทั้งชีวิตให้กับผู้เจ็บป่วยและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนนางสาวอูเป็นผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยของผู้ป่วยและคุณภาพของการบริการซึ่งท่านเชื่อว่าจะสำเร็จได้ต่อเมื่อพยาบาลมีทั้งความรู้และทักษะการปฏิบัติในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ปักกิ่งยูเนี่ยนซึ่งเป็นโรงพยาบาลนำร่องของการปฏิรูปการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศจีนนางสาวอูได้พัฒนาระบบการพยาบาลในทุกด้านให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับว่าคุณภาพของการพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งนี้ดีที่สุดในประเทศเป็นผู้ริเริ่มจัดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลให้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้นเป็นครั้งแรกถึง11หลักสูตรปัจจุบันโรงพยาบาลวิทยาลัยแพทยศาสตร์ปักกิ่งยูเนี่ยนเป็นที่ฝึกอบรมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกของพยาบาลจีนทั่วประเทศและท่านยังสร้างความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนพยาบาลจีนกับพยาบาลจากหลายประเทศในการฝึกอบรมและดูงานนางสาวอูยังได้พัฒนาบันไดความก้าวหน้าของพยาบาลผู้ปฏิบัติทำให้เกิดความชัดเจนในลักษณะงานและทำให้ทีมพยาบาลมีความเข้มแข็งและมีความพึงพอใจงานในระดับสูงสุดแม้ว่าจะทำงานหนักทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่ดีมีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อมารูปแบบนี้ได้มีการนำไปใช้ในโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศจีนความสำเร็จของนางสาวอูที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากคือในช่วงที่มีการระบาดของโรคซาอย่างหนักในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะที่ปักกิ่งในปีพุทธศักราช2546มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทยศาสตร์ปักกิ่งยูเนี่ยนกว่า300คนท่านทำงานอย่างหนักติดต่อกันนาน2เดือนโดยไม่มีวันหยุดเลยและจัดให้มีระบบการเฝ้าระวังและการจัดสิ่งแวดล้อมปรับปรุงวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจัดอบรมและนำทีมพยาบาลให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเข้มแข็งท่านเองยังได้อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโรคซาที่มีอาการหนักต้องเข้ารับการรักษาในหออภิบาลของผู้ป่วยวิกฤตเพื่อเป็นแบบอย่างทำให้เป็นที่ชื่นชมของพยาบาลผู้ป่วยและญาติจำนวนมากผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็วลดอัตราตายของผู้ป่วยและพยาบาลผู้ให้การดูแลทุกคนไม่มีการติดเชื้อเลยนับว่านางสาวอูชินเจียงเป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับผู้ป่วยและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอย่างมากเป็นผลให้ผู้ที่เจ็บป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพพยาบาลมีความสุขและความภาคภูมิใจในงานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีมติตัดสินให้นางสาวอูซินเจียงเป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2559มิสอูซินเจียง pleaseขอพระราชทานพระราชานุญาตประกาศเกียรติคุณและเบิกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2560เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลในลำดับต่อไปคือ Professor Dr. อุซุกเข็มศาสตราจารย์เกียรติคุณ Dr. อุซุกเข็มพยาบาลจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้บุกเบิกที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยของประเทศเป็นผู้นำทางด้านการกำหนดนโยบายสุขภาพในระดับชาติและนานาชาติได้ทุ่มเทเพื่อให้เป้าหมายของการพัฒนาสุขภาพในสหัสวรรษขององค์การอนามัยโลกด้านมารดาและเด็กในประเทศที่ยากลำบากในทวีปแอฟริกาหลายประเทศได้บรรลุเป้าหมาย
ปัจจุบันนอกจากเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยยองเซแล้วยังเป็นประธานมูลนิธิพยาบาลเกาหลีอุปนายกสมาคมสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชนเกาหลีในขณะที่ดร.คิมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเป็นกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กำหนดนโยบายและพัฒนาศักยภาพของพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศได้วางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสุขภาพมารดาและเด็กในรูปแบบของการบริการพยาบาลที่บ้านโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางผลักดันให้พยาบาลเป็นผู้นำในการจัดบริการทั้งในสถานดูแลระยะยาวและที่บ้านโดยใช้พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนดูแลรับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพในศูนย์สาธารณสุขทั่วประเทศรวมทั้งการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางทั้งในทวีปเอเชียและแอฟริกาดร.คิมเป็นผู้นำสำคัญในการผลักดันให้มีกฎหมายการประกอบวิชาชีพการพยาบาลขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศเกาหลีจนประสบความสำเร็จซึ่งมีผลอย่างใหญ่หลวงในการปรับปรุงสถานภาพและภาพลักษณ์ของวิชาชีพในสังคมเกาหลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นท่านยังได้จัดตั้งมูลนิธิพยาบาลเกาหลีเพื่อสร้างผู้นำการพยาบาลของประเทศให้เข้มแข็งและได้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการในการฝึกอบรมภาวะผู้นำให้แก่พยาบาลและนักศึกษาพยาบาลเกาหลีได้จัดตั้งสมาคมเกียรติคุณของพยาบาลเกาหลีขึ้นเพื่อเป็นรางวัลแก่นักวิชาการพยาบาลนอกจากนั้นแล้วเมื่อดร.คิมดำรงตำแหน่งกรรมการของสภาสตรีแห่งชาติเกาหลีจึงสามารถขยายผลไปยังองค์กรทางสังคมด้านอื่นๆทำให้เกิดความร่วมมือเกี่ยวกับสิทธิของสตรีและสวัสดิภาพทางด้านสังคมกว้างขวางขึ้นเมื่อดร.คิมได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภาการพยาบาลระหว่างประเทศซึ่งเป็นตัวแทนของพยาบาลทั่วโลกกว่า16ล้านคนได้กำหนดแผนพัฒนาสถานะของการพยาบาลในหลายประเทศรวมทั้งเกาหลีและเป็นผู้หนึ่งซึ่งก่อตั้งศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์จะทำโครงการต่างๆเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประสานความร่วมมือของเครือข่ายการพัฒนาการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเป็นกรรมการผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาสุขภาพในสหัสวรรษขององค์การอนามัยโลกและเป็นกรรมการบริหารระดับภูมิภาคของสมาพันธ์นานาชาติด้านสุขภาพและการเจริญพันธุ์ของประชากรโลกในช่วงหลังเกษียณดร.คิมได้ทำงานกับองค์การเพื่อการช่วยเหลือประเทศที่ยากจนของสาธารณรัฐเกาหลีในด้านสุขภาพของประชากรโลกที่รู้จักกันในนามไข่ก้าและเป็นพยาบาลคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านการบริการสุขภาพในประเทศที่ด้อยพัฒนาท่านได้ทุ่มเทพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่สุขภาพและการพัฒนาสุขภาพมารดาและเด็กโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานทำให้เป้าหมายการพัฒนาสุขภาพขององค์การอนามัยโลกในสหัสวรรษด้านมารดาและเด็กได้บรรลุเป้าหมายมากกว่า20ประเทศเช่นเอธิโอเปียกานาและเปรูรวมทั้งประเทศอื่นๆเป็นต้นนับว่าศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.อุยซุกคิมเป็นผู้ที่อุทิศตนอย่างมากในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลทั้งในสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศด้อยพัฒนาอีกหลายประเทศเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายและพัฒนาผู้นำทางด้านการพยาบาลในการดูแลสุขภาพของชุมชนในระดับปฐมภูมิและการดูแลที่บ้านซึ่งช่วยให้ประชาชนในประเทศที่ยากจนโดยเฉพาะมารดาและเด็กมีสุขภาพและคุณภาพดีที่ดีขึ้นคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีมติตัดสินให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.อุยซุกคิมเป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2560 Professor ดร.อุยซุกคิม pleaseด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีต่อนางสาวอูซินเจียนและศาสตราจารย์กิติคุณดร.อุ่ยสุขคิมผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีประจำปี2559และ2560ตามลำดับนางสาวอูซินเจียนปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทในการพัฒนางานพยาบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งระบบส่งผลให้งานบริการด้านพยาบาลของประเทศมีคุณภาพและมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ทั้งเป็นแบบอย่างในการดูแลผู้ป่วยอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะในช่วงปี2546ที่โรคซาระบาดนางสาวอูซินเจียนจัดการจัดระบบการเฝ้าระวังปรับปรุงวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคอย่างมีประสิทธิภาพทำให้สามารถควบคุมการระบาดได้อย่างรวดเร็วลดอัตราการตายเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและพยาบาลผู้ดูแลศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.อุ่ยสุขคิมผู้บุกเบิกงานพัฒนาการศึกษาและองค์ความรู้ด้านการพยาบาลในสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลทั้งประเทศทั้งวางแผนพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพมารดาและเด็กโดยเฉพาะในชนบทตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนรูปแบบที่ได้กำหนดขึ้นประสบผลสำเร็จในทางปฏิบัติในสาธารณรัฐเกาหลีและมีการนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทางการพัฒนาในหลายประเทศทั้งในทวีปเอเชียและแอฟริกาท่านทั้งสองเป็นผู้มีผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ปณิธานอันแน่วแน่ของท่านในการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งหวังให้เพื่อนมนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีนับเป็นแบบอย่างอันประเสริฐควรที่ผู้อยู่ในวงการพยาบาลจะยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อความเจริญแก่ตนและเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนผู้ต้องการความช่วยเหลือขออวยพรให้นางสาวอูซินเจียนและศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.อุ่ยสุขคิมและผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการพดุงครรภ์ทุกท่านพร้อมแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีนี้มีความสุขสวัสดีมีกำลังกายกำลังใจอันเข้มแข็งเพื่อจะได้ปฏิบัติกิจการงานต่างๆสำเร็จลุล่วงด้วยดีก่อให้เกิดแต่ประโยชน์ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมตลอดไปขณะนี้พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2559และ2560ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2559คือมาดามอูซินเจียนและในปี2560คือศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.อุ่ยสุขคิมค่ะและสักครู่หนึ่งนะคะเราจะไปติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลทั้งสองท่านนี้นะคะโดยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมายาลาภค่ะในช่วงนี้เราจะเข้าสู่ช่วงของการสัมภาษณ์พิเศษในการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2559และ2560ครับในช่วงนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาบุญทองเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครับและผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2559มาดามอูซินเจียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนครับ
และผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2560ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.อุยซุกคิมจากสาธารณรัฐเกาหลีครับสวัสดีทุกท่านครับ Welcome both of our distinguished awardees to this special interview and many congratulations on being presented with the Princess Sri Nakrintra Award of 2016 and 2017ในลำดับแรกขอกราบเรียนถามท่านเลขาธิการมูลนิธินะครับถึงความเป็นมาของรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับค่ะรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยเนี่ยนะคะในวาระโอกาส100ปีแห่งการเสด็จพระสมภพเมื่อวันที่21ตุลาคม2543ตอนที่ครบ100ปีเนี่ยนะคะสภาการพยาบาลจึงได้ขอเสนอการจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเพื่อพิจารณาให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์จากทั่วโลกนะคะที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศของตนและเป็นตัวอย่างที่จะดำเนินการในประเทศอื่นใดที่จะเป็นตัวอย่างให้ทำในลักษณะเดียวกันได้นะคะเพราะฉะนั้นรางวัลนี้เนี่ยจึงเป็นรางวัลที่เราได้จัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นด้วยเพื่อที่จะให้การดำเนินการของรางวัลนั้นเป็นถาวรอยู่ยืนยงอยู่ตลอดไปค่ะสำหรับในการพิจารณารางวัลในครั้งนี้นะครับในของปี2559นะครับคุณสมบัติประการใดบ้างครับที่ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วก็เห็นสมควรมอบรางวัลให้กับมาดามอูซินเฉียนครับคือความมุ่งมั่นในการทำงานแล้วก็ผลงานเป็นที่ประจักษ์นะคะมีความเป็นผู้นำแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์จริงๆที่เป็นที่ยอมรับของคนในประเทศนั้นด้วยครับมีผลงานสำคัญด้านใดบ้างครับคือสำหรับ2ท่านในปีนี้เนี่ยนะคะ2ท่านของปีที่แล้วกับปีนี้นะคะ2559กับ2560เนี่ยของคนที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลปี2559คือมาดามอูซินเจียงเนี่ยนะคะท่านก็เป็นนักปฏิบัติการพยาบาลเลยค่ะเป็นหัวหน้าพยาบาลของโรงพยาบาลปักกิ่งยูเนียนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ท่านได้พัฒนาคุณภาพการพยาบาลจนได้รับการยอมรับจากทั้งประเทศจีนว่าเป็นคุณภาพการพยาบาลที่ดีที่สุดนะคะท่านได้มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพเนี่ยนะคะโดยการจัดทำหลักสูตรเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของพยาบาลถึง10กว่าหลักสูตรนะคะ11หลักสูตรแล้วก็เรื่องที่ได้รับการยอมรับอย่างมากๆเลยนี่ก็คือช่วงที่โรคซาระบาดในประเทศจีนนะคะซึ่งท่านเนี่ยได้มีคนไข้เนี่ยถึง300กว่าคนนะคะที่ได้แอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยท่านได้มุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อที่จะควบคุมได้ปรับวิธีการทำงานปรับวิธีการควบคุมการติดเชื้อจนประสบความสำเร็จที่ทำให้หยุดการยับยั้งการกระจายของโรคได้แล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยรอดตายเนี่ยค่ะได้มากทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ยอมรับมากว่าประสบความสำเร็จในความมุ่งมั่นท่านบอกว่าใน30วันเนี่ยแทบจะไม่ได้หยุดเลยแม้แต่วันเดียวเลยค่ะสำหรับท่านโปรเฟสเซอร์ดร.คิมเนี่ยก็เช่นเดียวกันค่ะในประเทศเกาหลีเนี่ยท่านก็มีผลงานในการพัฒนาทั้งในด้านการศึกษาและการวิจัยเนี่ยจนกระทั่งทั้งของทั้งประเทศเลยนะคะเป็นที่ยอมรับมากมีผลงานท่านเนี่ยเป็นคนหนึ่งในการกำหนดนโยบายของการทำงานของพยาบาลในประเทศนะคะที่จะทำให้พยาบาลเนี่ยออกไปทำงานโดยเฉพาะในชุมชนในเรื่องของการดูแลมารดาและเด็กเนี่ยนะคะทำให้มีชื่อเสียงมากที่ว่าทำพยาบาลเนี่ยออกไปทำงานในระดับปฐมภูมิแล้วก็ในการดูแลแม่และเด็กในชุมชนนะคะท่านได้เป็นตัวแทนของไคก้าเนี่ยขององค์การไคก้าออกไปช่วยโดยใช้รูปแบบอย่างเดียวกันที่ท่านทำในประเทศเกาหลีเนี่ยออกไปช่วยในประเทศในแอฟริกาที่ทำให้การพัฒนาเรื่องของแม่และเด็กในประเทศแอฟริกาเนี่ยหลายประเทศมากที่ประสบความสำเร็จที่เรียกว่าเป็นไปตามเป้าหมายแห่งสหัสวรรษเลยค่ะ
คะถือว่าเป็นบุคลากรสองท่านที่มีความสำคัญมากในวงการของการพยาบาลและการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วไปนะครับขออนุญาตมาที่มาดามอูซินเจียนนะครับซึ่งวันนี้เราได้ความกรุณาจากผู้ทำหน้าที่แปลภาษาด้วยนะครับคุณสุวรรณีหุตตายนขอบพระคุณมากนะครับเรียนถามมาดามอูนะครับถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันนี้ครับ你今天获得这个奖有什么感受的？我今天获得这个奖呢，我感到非常的荣幸。首先要感谢大家对我的信任。这个应该说这个奖呢，不仅是给我个人的，也是给中国护士的。应该说全世界有很多非常优秀的这个护士，那么其实我只是他们其中的代表之一。所以今天能获得这个奖呢，我也非常的。感谢大家。另外一方面呢，就是这个我们的这个王太后，她也是一名护士，她是全世界护士的优秀的这个代表。所以呢，我要像她一样，在未来呢，我也会继续努力，把我的一生奉献护理事业。ที่เมื่อสักครู่นี้นะคะมาดามหลันซู่หงที่เราได้ถามคำถามที่ท่านได้ถามคำถามไปนะคะท่านบอกว่ามาดามหลันซู่หงก่อนอื่นนะคะลำดับแรกก็คือขอกราบขอพระคุณนะคะสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยแล้วก็คณะกรรมการทุกๆท่านนะคะที่ให้ความกรุณาแล้วก็มีความไว้วางใจที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติอันนี้ให้กับมาดามหลันซู่หงค่ะลำดับต่อมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องการทำงานนี่นะคะท่านก็มีความรู้สึกว่าท่านถือว่าการที่ท่านได้ประกอบอาชีพพยาบาลนี้ถือว่ารางวัลที่ได้นี้แม้ว่าจะเป็นรางวัลการพยาบาลที่ท่านได้รับแต่ท่านถือว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพพยาบาลซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศชาติของประเทศจีนขณะเดียวกันเป็นตัวแทนของบุคลากรทั่วโลกที่ประกอบทางด้านวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์เพราะฉะนั้นรางวัลอันทรงเกียรติอันนี้เปรียบดังเช่นเป็นตัวแทนของเหล่าพยาบาลทั่วทุกมุมโลกที่จะมีโอกาสได้รับเกียรติอันนี้ที่เป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่มากและในขณะเดียวกันท่านก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งท่านได้ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้มีการทำให้การพยาบาลแห่งประเทศไทยนะคะมีการเจริญรุ่งเรืองเข้ามาดามหลันซู่หงได้ศึกษาวิธีการทำงานจากท่านในขณะเดียวกันก็อยากจะได้นำความรู้หรือสิ่งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เคยทรงทำเอาไว้นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลที่เขาจะได้เป็นแบบอย่างเพราะเห็นว่าท่านทรงเสียสละพระวรกายเป็นอย่างยิ่งค่ะครับช่วงที่มีการระบาดของซาเมื่อปี2546ตอนนั้นท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากเพราะว่าท่านต้องดูแลคนไข้300คนอย่างต่อเนื่องนะครับแทบได้ทราบว่าไม่ได้พักเลยเป็นเดือนนะแล้วก็ดูแลพยาบาลที่ต้องทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ตอนนั้นหลักการสำคัญสำคัญที่ท่านยึดมั่นในใจตอนนั้นคืออะไรบ้างครับที่ก็问题就问你就说2003年非典期间你怎么过那些这个时间就是表达就是你怎么的作用，而且你看病的300多个人的就是病人，然后你还是领袖，就是所有的护士。2003年呢，应该是非典那个在中国爆发非常的严重。在那个时候呢，应该说我们对非典的这个恶性的这个传染病的认识还很肤浅，所以呢这个无论是社会还是我们的医护人员应该说对这个病都很恐惧。那么在这种时候呢，应该说那么我作为北京协和医院的一位护理部主任呢，应该说我有责任那么带领着我们的护理人员呢这个来战胜非典。所以在那个时候我们立即启动了这个应急的预案，另外呢就是我们那个很快组建了这个SARS 的这个病房，那么形成了这个这个预防SARS 感染的这个流程预案还有相关的制度。那么在这个过程中呢，我也是带领着全院几百名的护士，那么亲自为病人去服务去做护理工作。那么这个时候应该说我们
还是面临着生死的一个考验。那么应该说我不仅亲自这个为病人去护理，同时呢也做好病人的这个心理护理，因为那个病人呢在当时是隔离的一个情况，那么在隔离的时候呢他们见不到亲人，所以我们护士就是他们的亲人。那么同时呢，我作为一个护理部主任，我作为一个管理人员，我也要那个做好我们护士的心理护理，因为他们也有很大的压力。那么在那个日子里呢，应该说我大概有一个月的时间没有回过家，一直跟护士们战斗在一起，一直到后来我们又组建了重症的监护病房，我也是从普通的 SARS 病房又转战到这个重症的这个 SARS 病房，我都没有回过家，一直跟我们的护士一起去护理病人。那么最终呢，我们救治了308名的病人，而且呢，我们的护理人员由于严格的管理，我们护理人员这个医护人员没有一个感染 SARS， 取得了 SARS 最后的这个胜利。ประเด็นคำถามที่เมื่อกี้นะคะที่ท่านได้ถามว่าเกี่ยวกับในช่วงของการเกิดโรคระบาดทางโรคซาร์สในปี2543นะคะมาดามหลันซู่หงเนี่ยค่ะซึ่งเป็นพยาบาลที่คอยดูแลอยู่ที่โรงพยาบาลปักกิ่งนะคะท่านบอกว่าท่านได้ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจในการที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยขณะนั้นมีผู้ป่วยเกี่ยวกับมีผู้ป่วยที่เป็นโรคซาร์สเข้ามารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยทั้งหมด308คนทุกคนที่มีอาการเจ็บป่วยและทุกคนก็ต้องถูกกักบริเวณอยู่ในโรงพยาบาลทำให้ผู้ป่วยเหล่านั้นไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้ขณะเดียวกันผู้ป่วยเหล่านี้ซึ่งไม่สามารถกลับบ้านได้เขาก็จะมีปัญหาเรื่องความท้อแท้หดหู่ใจเพราะไม่เห็นญาติพี่น้องไม่เห็นลูกหลานของตัวเองเพราะฉะนั้นในฐานะที่มาดามหลันซู่หงเป็นหัวหน้าพยาบาลของโรงพยาบาลที่ดูแลควบคุมเกี่ยวกับโรคนี้ด้วยตัวท่านเองเนี่ยท่านก็จะต้องให้กำลังใจเกี่ยวกับผู้ป่วยเปรียบเสมือนว่าตัวท่านเองเป็นญาติของผู้ป่วยด้วยจะต้องให้กำลังใจว่าเราจะต้องต่อสู้ไปด้วยกันเราจะต้องเดินไปด้วยกันในขณะเดียวกันนะคะการที่เขาจะต้องเมื่อมีโรคซาร์สระเบิดอย่างรุนแรงโรงพยาบาลหลายแห่งก็มีการควบคุมโรคเขาเองซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลปักกิ่งเขาก็ได้เป็นผู้ที่วิธีการที่จะควบคุมไม่ให้โรคซาร์สนี้มีการแพร่ระบาดออกไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาการทำงานของการที่เกิดโรคซาร์สระบาดนี้เป็นเวลา1เดือนเต็มๆที่ท่านกับพยาบาลในลูกทีมของท่านนะคะทั้งหมดนะคะช่วยกันดูแลพยาบาลช่วยกันดูแลพยาบาลผู้ป่วยทั้งหมดเป็นเวลาเดือนกว่าทั้งตัวท่านทั้งตัวพยาบาลต่างๆไม่ได้กลับบ้านเลยทุกคนได้ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจในการที่จะดูแลเอาใจใส่ไม่เพียงแต่ในการที่จะรักษาทางด้านกายเท่านั้นแต่เขาจะต้องดูแลรักษาจิตใจของผู้ป่วยด้วยเพราะถือว่าอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่เป็นกำลังใจสำคัญที่ผู้ป่วยเขาจะได้มีกำลังใจต่อสู้ต่อไปค่ะครับก็ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับในลำดับต่อไปขอเล่นถามทางศาสตราจารย์เกียรติคุณดร. อุสุคิมบ้างนะครับ How do you feel having been presented with the award this afternoon? Of course today is the most honorable day and it's not only honorable I feel like by learning the activities and the achievementThe Princess Srinagarindra did to the people of the Thailand. I really feel like I reborn as a true nurse. I really learned a lot from her, and it made me not only the honorable, but made me have a new vision of the future, my activities for my profession. So today is a really great, and it's also very important day.Of my life. Thank you. Thank you. ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับท่านศาสตราจารย์คิมเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าท่านได้เรียนรู้มากมายจากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ได้ทรงอุทิศตนเพื่อการสาธารณสุขมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นวันที่ทำให้ท่านได้มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของท่านต่อไปนะครับ In terms of the Millennium Goal of Development of the UN you did a lot in terms of the mother and child careDevelopment. Can you say a principle that you adhere to in achieving this work? Well, we already, most of our country people, and also I think it's the same in Thailand, we already experienced of the hardness of economic situation of the countryside. And also, when people are poor, they are not that much care about their health.
they are more emphasizing about earning money and eating and how to live. And also the sickness come later. The more important thing is how to prevent and how to improve people's situation. So the most activities I'm trying to do now is through the Millennium Goal and also through the Sustainable Development Goal, I try to introduce the prevention and health promotion, how to leave people better, so the prevention of disease, and not only the prevention, but how to improve their way of life so that they can have a better quality of life, including the health. Okay, thank you. เรียนถามศาสตราจารย์คิมนะครับถึงบทบาทของท่านในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาตามเป้าหมายของสหประชาชาติในเรื่องของการพัฒนาแห่งศตวรรษท่านก็ได้กล่าวถึงความสำคัญสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้นะครับก็คือความยากลำบากของผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลผู้ที่มีความยากไร้นะครับว่าต้องมุ่งแสวงหาอาหารต้องวิ่งมุ่งแสวงหาวิธีการในการดำรงชีพอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องการเจ็บป่วยก็ตามมาในภายหลังนะครับท่านก็มองว่าเรื่องของการป้องกันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในทั้งเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาแห่งศตวรรษรวมถึงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่เป็นแนวทางของสหประชาชาติท่านก็คิดว่าในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับLet's ask you about how you see the role of the community health practitioners in your projects, in your strive towards the development of the quality of living. I think the roles of nurses, especially public health nurses working in poor community area, I think the Princess Srinagarindra already show how to do it in her all the activities. For 3 decades already. The way the nurses have to do is not only providing the techniques and how to do it, but they have to do the health education, and also not only the training and education, they have to provide the technology, means appropriate technology, how to work together, economical and social, as well as the environmental development together. I think nurses are the only one, not only providing how to treat the disease, but how to change the better preventable life, and also the how to promote the nutrition, and also how to change the culture by doing the system development of the social, the culture. And also nurses can function a lot to activating the partnership between the government and other community resources, as well as other governmental the NGOs.ครับได้เรียนถามท่านศาสตราจารย์คิมนะครับถึงแนวทางที่ท่านมองถึงบทบาทของพยาบาลที่อยู่ในชุมชนรวมถึงบุคลากรสาธารณสุขที่อยู่ในชุมชนว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาความเป็นอยู่ประชาชนได้อย่างไรบ้างครับท่านก็มองถึงความสำคัญของบทบาทของพยาบาลซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในช่วงที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพยาบาลในการที่จะปฏิบัติตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านเทคนิคในการที่จะเข้าไปดูแลรักษาโรคนะครับการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมในการเข้าไปช่วยในการพัฒนาด้วยนะครับซึ่งพยาบาลนั้นไม่ได้มีบทบาทแค่เพียงเรื่องการรักษาเท่านั้นแต่ว่าเรื่องของการป้องกันการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญของพยาบาลด้วยนะครับนอกจากนั้นพยาบาลยังมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความเป็นพันธมิตรกันระหว่างรัฐบาลและก็หน่วยงานต่างๆในชุมชนที่เป็นผู้ที่มีทรัพยากรอยู่ในมือรวมไปถึง NGO หรือว่าองค์กรเอกชนต่างๆที่ไม่หวังผลกำไรให้มาทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพครับ finally just any advice you would give to the Thai nurses and the Thai medical personnel to face the modern challenges of today since I'm working more in those developing countriesAnd also, I can see lots of needs of nurses in those areas. I hope
I hope nurses only learn clinical technique, how to do the clinical skills to taking care of sickness or illness of people. How the nurses should learn how to make strengthen people, and also how to improve the quality of life, and making a partnership between other health personnel. I hope that the leaders in nursing education, as well as leaders in hospitals, not only looking at our nurses' role inside of the institution and hospital, there are much more people are needed outside of the hospital, especially the great potentiality of nurses' work in the outside of the institution. So I hope that the young nurses and also nursing leaders in Thailand learn more about the activities and outcomes of the Princess Srinagarindra. And she was the one who showed real role of nurses already. And I hope, as I learned from her biography this occasion, I hope that Thailand nurses should show to the whole around the world, this is the role of nurses should do. And I think even the United Nations can adopt the methodology and approaches the Princess Srinagarindra used for Thai people. I think we can apply it to the all around the world to improve the sustainable development goals. Thank you. Thank you. ครับท่านได้กล่าวถึงบทบาทของพยาบาลไทยนะครับให้คำแนะนำกับบทบาทของพยาบาลไทยในยุคสมัยปัจจุบันซึ่งนอกเหนือจากการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยแล้วนะครับเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือในชุมชนกับองค์กรต่างๆที่ถือว่าเป็นพันธมิตรร่วมกันนั้นมีความสำคัญทีเดียวผู้นำของพยาบาลเองแล้วก็ผู้นำของชุมชนเองก็ควรไม่มองพยาบาลเฉพาะบทบาทในบริบทของโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ควรจะมองถึงบริบทภายนอกโรงพยาบาลด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือบทเรียนที่ได้รับจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้นจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญที่สามารถจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในจุดต่างๆทั่วโลกได้และท่านก็มองว่าสหประชาชาติเองก็สามารถประยุกต์เอาแนวทางของพระองค์ท่านมาใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ด้วยครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือการสัมภาษณ์พิเศษนะครับในการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2559และ2560รางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์และเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์และต่อประชากรชาวไทยทั้งประเทศครับช่อง9 Mcord HD ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนี้มาโดยตลอดนะครับสำหรับนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ